ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะจะชวนทุกท่านมารู้จักตรัสรู้ที่จะทำให้พวกเราใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษานี้มีดวงตาเห็นธรรมค่ะวันนี้คุณแม่เลือกที่จะสวดมนต์อยู่พื้นที่สูงณหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นสถานที่ที่เราจำพรรษาในพรรษาของคุณแม่อาจจะเป็นพรรษาแรกของคณะแม่ชีบางคนก็มีสตรีติอยู่รวมกันในพรรษานี้เกือบ60คนค่ะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมจะมีการบวชอีกครั้งหนึ่งใครสนใจที่จะเข้ามาบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ในช่วงเวลาเข้าพรรษานี้ก็สมัครมาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่คุณแม่จะนำเข้าสู่การสาธยายโพชฌงค์7คือองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยกันให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงกดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์กดการสั่นกระดิ่งไว้เพราะช่วงนี้คุณจะดูสุขภาพเป็นหลักถ้าเราทำได้สักวันละครั้งคุณแม่ก็เลือกที่จะอธิบายบทสวดมนต์นะคะถือเป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่จะทำให้พวกเราได้เห็นหลักเห็นเป้าหมายคือการพ้นทุกข์เห็นหลักการนะคะของการใช้ชีวิตของเราที่จะละชั่วทำกุศลถึงพร้อมรักษาให้ขาวรอบแล้วก็มีวิธีการและกระบวนการที่จะทำให้เราตรวจสอบตัวเองได้ตลอดทั้งวันวันนี้ลมแต่ว่าไม่มีฝนเป็นวันแรกที่เราเห็นฝนนะคะคือทุกทีฝนก็จะตกพรำๆพอวันนี้ไม่มีฝนก็เริ่มคิดถึงฝนขึ้นมาทันทีเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยถ้าลมแรงก็จะดูเหมือนเขาต้องการความไม่ฉีดตะวันก็ใช้วิธีการยืดน้ำไม่ชีบางคนได้มีโอกาสที่จะทำงานในฐานของการให้ด้วยจิตที่มีความสุขที่ได้ให้การลดน้ำเป็นอีกหนึ่งในมาตรฐานของการทำงานของการฝึกจิตนะคะเวลาให้น้ำกับต้นไม้เนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าให้อย่างมีความกรุณาการให้คือเราเห็นเขาเหี่ยวเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์โดยการให้ไม่ใช่ให้ความรักเฉยๆแต่ให้การช่วยเหลือเราเรียกว่ามีกรุณาในการให้เหมือนช่วงสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเรามีกรุณาต่อกันมากขึ้นเพราะว่าเรามีความปรารถนาทำให้ใครสักคนที่กำลังทุกข์ได้รอดพ้นจากความทุกข์เหมือนเรากำลังออกศึกแล้วไม่รู้ว่าศัตรูจะเข้ามาในทิศทางไหนแต่เรามีกรุณาต่อกันในการที่เราเป็นตัวไปรับเชื้อแล้วแพร่เชื้อคือเราไม่รับเชื้อคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะรู้ว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราเป็นวัคซีนแรกที่เราต้องสร้างส่วนเรื่องวัคซีนที่จะไปฉีดก็มีความจำเป็นนะคะวันนี้ก็มีคนตายหลายคนแล้วก็มีคนที่ตรวจพบว่าเป็นก็จำนวนมากไม่ลดลงเลยนะคะนี่ขนาดการตรวจเนี่ยยังไม่ได้ปูพรมได้ทั้งหมดนะคะถ้าปูตรวจจริงๆคงพบกันมากกว่านี้แต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเพราะการเดินของเราไปหาใครสักคนหนึ่งมันหมายถึงการซ้อมไปเลยว่าเราก็อาจจะเป็นโควิดสีเขียวคนอื่นก็อาจจะเป็นโควิดสีเขียวหรือสีแดงแต่เราป้องกันตัวเองมีข่าวว่าเราต้องใส่แมสมากกว่า1ชั้นเพราะว่าในพื้นที่แออัดอาจจะมีการแพร่กระจายทางอากาศแต่อย่ากลัวนะคะตราบใดที่ยังมีใจใช้ความไม่ประมาทในคำสอน
ครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราก็จะอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างรอบคอบที่สุดนะคะวันนี้เราจะเดินเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่ที่เราจะใช้สวดมนต์มีใครชอบพื้นที่การเรียกว่านี่คือแท้งน้ำ400ของเรานะคะซึ่งจะเป็นน้ำที่จะใช้สำหรับอุปโภคบริโภคกับปริมาณคนในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เกือบ100ชีวิตก็พอเพียงค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งสำหรับการรดน้ำต้นไม้แต่บนเนี้ยค่ะเราเตรียมแผนไว้ตั้งแต่เป็นความพร้อมแรกของเราเลยว่าเราจะใช้เป็นที่สาธยายมนต์เป็นที่ภาวนาเป็นที่ออกกำลังกายแล้วก็สมดังใจที่วางแผนไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่เราสร้างวันนี้เราก็ยังใช้ไปเพื่อการสวดมนต์ค่ะตอนนี้มีคนดูสักเท่าไหร่คะ217เมื่อวานนี้มีคนสวดมนต์กับเราเนี่ยประมาณสัก400กว่าคนงั้นตอนนี้ถ้ายังแชร์ได้ช่วยกรุณาแชร์ไปเตือนกันนะคะคุณแม่จะค่อยๆพาทุกคนเดินผ่านเข้าไปสู่การอธิบายธรรมซึ่งเป็นบทสำคัญมากแล้วก็อยากให้คณะแม่ชีที่มาบวชใหม่เมื่ออาทิตย์วันเสาร์ที่แล้วเราบวชก็ได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนที่สำคัญช่วงของการบวชที่ควรจะได้เรียนรู้นะคะเข้าใจเรื่องโพชฌงค์7ได้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่สามารถเห็นการปฏิบัติที่จะทำให้เราเข้าใจว่าการปฏิบัติมันจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องอยู่ในรูปแบบถ้าเราเข้าใจเรื่องของโพชฌงค์7นะคะมีแม่ชีที่ยังไม่ได้ขึ้นมาก็ให้ขึ้นมาได้นะจ๊ะวันนี้คณะแม่ชีได้เรียนเรื่องธรรมชาติบำบัดเป็นไงกันบ้างลูกฮะโอเคไหมเป็นอีกหนึ่งการเรียนที่สำหรับผู้ที่มาบวชในเสถียรสถานจะต้องได้เรียนการดูแลร่างกายตัวเราเองไม่สีวันนี้ยายได้ข่าวว่าเศรษฐีเปิดร้านไอติมอาจารย์โออาจารย์สิริโสภาคงดีใจเนาะเป็นยังไงรสชาติไอติมอร่อยอย่าหวานมากนะเจ้าคะไม่หวานขายหรือจะแจกเจ้าแจกเศรษฐีสมชื่อนะคะพอคุณแม่ประกาศว่าตู้ไอติมเราว่างเปล่าแล้วจะแล้วตู้ไอติมก็จะว่างเปล่าต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงที่เราฝึกให้ทุกคนเนี่ยค่ะทำมาหากินนะคะแล้ววันนี้ก็มีการเก็บกุหลาบเอาไปทำใส่หลับเพื่อจะส่งเข้าไปที่เสถียรหนึ่งถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆไปช่วยในเรื่องของการดูแลบุคลากรการแพทย์ที่เบิร์นเอาท์นะคะแล้วก็เอาไปสำหรับคนที่สั่งเข้ามาที่อยากจะสนับสนุนการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มวันอาทิตย์นี้พี่หมอเอาสูตรการทำน้ำกระชายที่ปลอดภัยมาให้กับพวกเราในเวลา9นาฬิกานะคะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยคุณแม่จะคุยกับศาสตราจารย์นะคะดร.ฉัตรเฉลิมแล้วก็จะคุยว่าเฮ้ยถ้าเราตรวจว่าเราติดโควิดแล้วล่ะเราจะอยู่กับโควิดที่ติดแล้วเนี่ยอย่างไรอย่างมีองค์ความที่จะทำให้เราเนี่ยจะผ่านไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีใจที่ไม่ทอดทุละหรือทอดทิ้ง
สิ่งที่คุณแม่คิดว่ามันน่ากลัวมากกว่าโควิดคืออาการของความซึมเศร้าที่ไม่ยอมรับการสูญเสียวันนี้เราก็ได้ข่าวว่าสมาชิกของครอบครัวของเราที่มีอายุเยอะนะคะเสียชีวิตที่อยู่เนี่ยรู้สึกทรมานที่โทษตัวเองเป็นผู้เอาโควิดไปติดแม่ของตัวเองพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นลูกก็เป็นแล้วก็สูญเสียคุณย่าจริงๆหลานอาจจะยังทุกข์น้อยกว่าคุณพ่อที่คิดว่าตัวเองเอาโควิดไปติดแม่ของตัวเองจริงใครอยากทำเช่นนั้นเราไม่มีเจตนาคุณแม่ถึงได้เตือนว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีเจตนาต้องให้อภัยตัวเองลูกถ้าเราให้อภัยตัวเราเองได้เราก็จะให้อภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าคุณย่าจากพรากไปแล้วแล้วเราจะโกรธพอเราโกรธเราก็จะเริ่มต่อรองสับสนทุกเราทำกุศลแล้วส่งกุศลนี้ไปยังท่านอย่าโทษตัวเองเรายังมีลูกอีก2คนที่น่ารักนะคะรินรักกับรักเราเขาก็ยังมีพ่อแม่ที่เข้มแข็งในขณะที่คุณย่าก็ได้พักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสวดมนต์เพื่อที่จะระลึกถึงผู้ป่วยโพชฌงค์7เป็นบทธรรมที่ระลึกถึงการช่วยผู้ป่วยนะคะระลึกถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฏิบัติโพชฌงค์ไปด้วยให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ทุกๆวันเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราได้แต่ถ้าสุขภาพของเรามันยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเราก็ต้องให้เวลาคือต้องกรุณาตัวเองให้เวลากับตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอพาทุกคนลองมองก่อนลมแรงฝนไปเลยก็อาจจะไม่ได้ฝนแต่ได้ลมนะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าฝนไม่ตกปุ๊บดินก็จะร้อนเลยเพราะว่าความร้อนมันมาการดูแลหลังจากที่ปลูกแล้วเนี่ยจะถือเป็นงานต่อไปของเราอีกสัก2วันก็จะใช้ระบบน้ำเข้าช่วยเราก็มีโอกาสละที่จะปลูกก็อย่าคาดหวังเยอะปลูกแล้วก็ต้องมีการสูญเสียบ้างก็ฝึกเมื่อเราเห็นการสูญเสียแล้วเราเริ่มป้องกันไว้ก่อนคือสูญเสียเพราะอะไรตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็น้ำเข้าช่วยและถ้าเผื่อฝนตกก็ถือว่าเป็นรางวัลคนเราก็มีรางวัลได้ทุกวันอยู่แล้วกันเองคือการนะคะให้การช่วยเหลือให้การแบ่งเบาภาระเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ใช้การประชุมกับฟาร์มเพื่อเตรียมตั้งรับว่าถ้าอีก4เดือนข้างหน้าข้าวยากหมากแพงเราถึงกับขั้นที่เรียกว่ามันเกิดกริยุภูเขาโพธิสัตว์ต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่เดี๋ยวนี้ชายเมื่อวานนี้เรารู้แล้วว่า4เดือนเรามีกระชายถ้าเราหว่านโปรยฟ้าทลายโจรวันนี้เรารู้ว่า4เดือนข้างหน้าก็4 32 120วันฟ้าทลายโจรจะอยู่ใน
ระดับของการเติบโตที่มีคุณภาพที่จะนำไปรักษาโรคได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะต้องดูว่าเรามีใครถ้าตอนนี้นะคะที่มีพืชผักผลไม้ที่แบบมันออกในฤดูแต่ว่ามันไม่มีตลาดน่ะมันต้องทำยังไงโลจิสติกเราก็เต็มไปด้วยผลไม้ที่แบบรอการขนส่งและบางทีมันก็เน่าบางทีก็ใช้วิธีการแบ่งเพื่อนบ้านเลยวันนี้คุณแม่ก็เก็บผักเข้าไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งอีกเมื่อวาน50กิโลเฉพาะผักสลัดยังไม่รวมเห็ดและไข่ไก่แล้ววันนี้ก็ส่งไปอีก10กิโลมีทั้งเห็ดมีทั้งปุ๋ยทาราฟาร์มที่จะส่งเข้าไปในกรุงเทพมหานครทำต้องทำเพราะเราพึ่งตัวเองได้ไงคะเตรียมตัวปลูกผักกินในบ้านได้เลยค่ะอีก4เดือนข้างหน้าเห็นว่ามันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันจะยังสูงขึ้นค่ะคุณแม่ถึงได้เตือนนักบวชทั้งหมดว่าแม้มาบวชแค่9วันอะไรบ้างที่คุณต้องรู้เรื่อง1คุณต้องดูแลสุขภาพคุณให้ดีคุณต้องรู้ว่าเดินเช้ากินน้ำมะนาวต้องกินยังไงทำแล้วใช่ไหมลูกจะปลูกผักก็ไปทาราฟาร์มไปฝึกเลยค่ะแล้วไปปลูกเลยค่ะ40วันได้กินผักต้องทำยังไงวางเมล็ดพันธุ์ยังไงเพราะถ้าต่อไปมันซื้อกินก็ไม่ได้อะต้องทำยังไงสมมุติสถานการณ์พึ่งตัวเองไว้ที่ดูอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันคุณแม่ดีใจนะคะที่มีคนตัดบวบลูกศิษย์คุณแม่แฟนคลับนี่แหละค่ะแล้วยังจำคำสอนคุณแม่ว่าถ้าจะตัดผักมาเนี่ยขออนุญาตเขาด้วยนะเราเนี่ยปลูกเขาก็จริงแต่เขาไม่ใช่ของเรานะเขาก็มีชีวิตเราก็ขออนุญาตเขาด้วยพอผักเนี่ยมันเก็บมาจากดินแล้วเนี่ยชีวิตมันสดได้ระยะหนึ่งแต่มันก็เป็นของตายเราก็กินสิ่งที่เราปลูกแล้วมันก็ตายมันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราจะต้องเจอกับการได้เกิดและการตายมันก็เหมือนกันล่ะค่ะไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเลยโลงศพก็คือโลกใบนี้แหละโลกใบนี้แหละคือโลงศพของเราแต่เราจะเป็นศพอย่างที่ไปอย่างมีกุศลหรือไปอย่างคนที่เป็นอกุศลฉะนั้นในเข้าพรรษาเนี่ยเราอธิษฐานพรรษากันแล้วใช่ไหมคะละอุปกิเลส16วันนี้ละอะไรได้ละเลยวันนี้มีแม่ชีที่บวชใหม่ที่มาจากฟลอริดาบอกว่าหนูไม่เคยคิดเลยว่าการอยู่ในทาราฟาร์มเนี่ยวันนี้เขาก็เก็บผักล้างอีกเมื่อวานก็ล้างอีก10กิโลวันนี้ก็ล้างอีกเมื่อวานล้าง50กิโลก็เล่าให้ฟังว่าประเด็นที่ได้ธรรมะจากการล้างผักที่ทาราฟาร์มก็คือเขาคิดว่า3น้ำของเขาเนี่ยสะอาดแล้วพอเป็นน้ำที่4มันก็ยังมีฝุ่นอีกก็เหมือนใจที่เรากำลังเช็คอุปกิเลส16ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่มีหรอกเราไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ว่าเราก็ดีแล้วนะก็นิดหน่อยแต่พอมันดูไปลึกขึ้นเรื่อยๆกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกับการล้างผักผักก็สอนเลยค่ะว่าล้างกี่น้ำมันก็ยังหลงเหลือแต่มันหลงบางลงไม่เหมือนน้ำแรกอันนี้จากแม่ชีบวชใหม่นะคะที่มาเช้าได้สนทนากับคุณแม่ว่าเห็นเลยเห็นทำงานเนี่ยเห็นเป็นธรรมะเลยลูกเห็นเลยว่าเออตัวเองก็คิดว่าเราไม่น่าเยอะแต่เป็นคนละเอียดไหมคะทำงานเป็นแบงเกอร์ก็ยิ่งตรวจสอบตัวเองได้แล้วก็บอกว่าที่จริงภาระก็ไม่มีลูกเต้าก็โตกันหมดแล้วอยู่ที่ฟลอริดาสามีก็ตายแล้วตัวเองก็คนเดียวก็ตั้งใจว่าจะบวชสัก3เดือนพรรษานี้เป็นการบอกกับตัวเองก่อนไม่บีบคั้นตัวเองมากเกินไปแต่พอมาอยู่ในทาราฟาร์มรู้สึกมันเห็นการขัดเกลามันไม่ใช่เห็นการจะเอามันเห็นการขัดเกลามันเริ่มเห็นว่าเออชีวิตมันมีทางเลือกอื่นอีกดิคุณแม่ก็อนุโมทนานะคะก็ไม่ชีดาก็
เหมือนเล่าให้คุณแม่ตอนอาหารเช้าวันนี้ก็อยากบอกว่าถ้าเราลองมาทำงานด้วยโพชฌงค์ 7เราจะเห็นมากกว่านี้ค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าโพชฌงค์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หลับตาหรือลืมตาแต่มันอยู่ที่จิตทั้งเวลาที่เราหลับตาและลืมตาถ้าเราสามารถใช้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในเวลาที่ลืมตาได้เวลาที่เราหลับตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานที่มันเป็นสติสัมโพชฌงค์มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาแต่มันเป็นสติที่จะเตือนให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมในโพชฌงค์ก็คือการเข้าไปถึงการบรรลุธรรมหนึ่งลมหายใจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นล้างผักเนี่ยหนึ่งลมหายใจกายเคลื่อนไหวแต่ใจเนี่ยมันจดจ่ออยู่มันจะเกิดอะไรมันเกิดการใคร่ควรวญทดลองล้างยังไงทำยังไงพลิกยังไงมันจะเกิดการใคร่ควรวญเป็นนักทดลองจะชำนาญขึ้นจากการกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเรียกว่าธรรมวิจยะคือธรรมวิจัยทำงานวิจัยเลยเรื่องเล็กๆเนี่ยค่ะมันธรรมวิจัยในขณะหนึ่งลมหายใจขณะจิตเดียวเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราได้ใคร่ครวญสืบค้นทดลองแล้วก็มีความเพียรที่จะเอาฝุ่นออกเนี่ยค่ะละอกุศลเพียรที่จะเอาฝุ่นออกเพียรที่จะทำให้มันสะอาดโดยไม่เข้าไปอยู่ในปัญหานะคะอยู่ในสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้สะอาดขึ้นแม้จะเจอฝุ่นอยู่ก็ไม่เศร้าหมองแล้วก็ล้างต่อไปพอมันมีวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติมันเห็นความสำเร็จมันมีปิติสัมโพชฌงค์คือมันมีความอิ่มใจที่ทำได้โอ้ล้างผักตั้ง50กิโลอ่ะแล้วมันเห็นว่ามันมีฝุ่นอยู่แต่ว่ามันรู้ไงมันโอปนยิโกมันน้อมเข้ามาแล้วก็ยังเพียรอยู่มันก็เป็นปิติพอมันเป็นปิติเนี่ยเราก็อย่าฟูปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ทำให้มันสงบไม่หลงละเริงไม่ทำงานไปพอมันสำเร็จมันก็ฟูแต่เราต้องทำให้มันทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เอานะคะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่ถูกต้องมีปิติสัมโพชฌงค์เป็นรางวัลแล้วก็มีปัสสัทธิหนึ่งลมหายใจนั้นทำให้สงบพอเรามีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันเข้าสู่กำลังของจิตที่เป็นที่สัมโพชฌงค์คือมันบริสุทธิ์มากกว่าปิติสงบด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นสมาธิมันก็บริสุทธิ์ตั้งควรกับงานควรดำริชอบเลยดำรงชีวิตอย่างมีดำริชอบเป็นปัญญาในมรรคแล้วนะคะสัมมาทิฏฐิมีแล้วสัมมาสังกัปปะมีเลยเนี่ยค่ะแล้วจากนั้นก็วางใจเราเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์คือวางใจเป็นกลางอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวและทั้งหมดใน7อย่างนี้เป็นหนึ่งเดียวในลมหายใจเดียวจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้คิดก็พูดก็ได้ทำก็ได้เห็นไหมมโนกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้กายกรรมก็ได้กรรมได้สมกรรมสามสุจริตหมดด้วยโพชฌงค์ 7อันนี้ยกเรื่องทาลฟาร์มเพราะพอดีมีแม่ชีที่ส่งการบ้านเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นสมมติว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกด้วยโพชฌงค์ 7ไหมเมื่อวานใครปลูกต้นไม้บ้างลูกอ่ะหนูลองเช็คหนูลองเช็คอย่างนี้เลยค่ะเช็คในวิธีการเลยว่า
กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำด้วยฉันทะหรือทำด้วยตัณหาทำด้วยอยากให้มันเสร็จหรือทำมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเสร็จอยู่แล้วลูกมันน่ะเสร็จแล้วแต่มันเสร็จยังอยู่ในโพชฌงค์เจ็ดเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะสวดเนี่ยค่ะคือทำแบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราก็ใช้มือของเราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่กับการปลูกปลูกต้นแรกก็ยังเคอะเขินปลูกต้นที่ให้มันเริ่มมีธรรมวิจยะแล้วมันเริ่มอะไรคะสืบค้นสำเร็จได้และทำไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราใช่ไหมมันไม่ได้ทำไปเพื่อจะอวดว่าฉันเก่งใช่ไหมลูกทำเพื่อให้มันเป็นฉุดช่วยไม้ถูกไหมฝังกระชายเนี่ยฝังปุ๊บได้กินเลยหรือเปล่าล่ะเปล่าต้องรอคอยเพราะฉะนั้นเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกับการปลูกต้นไม้เราก็จะเห็นว่าเราชำนาญขึ้นเรามีความเพียรในการที่จะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีปิติเนี่ยเห็นความพร้อมเพียงของต้นไม้มันมีความมุทิตาต่อสิ่งที่ทำอ่ะมันไม่มีความริษยามันไม่ต้องมาแข่งขันมันก็เป็นปิติพอมันปิติมันก็วางปิติให้มันเป็นความสงบระงับพอมันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชงมันก็ทำงานด้วยสมาธิสัมโพชงแล้วก็ในระหว่างทำนั้นน่ะสุดท้ายของปัญญาเลยคืออุเบกขาสัมโพชงเป็นปัญญามันมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งอะไรคะปัญญามรรคมีองค์8เลยทีนี้ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับการทำงานวันนี้คืออะไรคะขม้าใช่ไหมทำผ้าขม้า7ได้มั้ยดูแลตัวเองทุกทีพอเราจะดึงใช่ไหมลูกเราดึงผ้าขม้าเราก็ทำไปอยากไปตอนแรกนะเบื่อไปต่อรองไปฟุ้งซ่านไปเอ๊ะแต่พอมันทำมากๆมันปินปิติไหมถามจริงมันช่วยตัวเองได้นะมันเวียงปุ๊บเวียงปุ๊บเฮ้ยมันช่วยตัวเองได้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่ไปติดโควิดไม่ต้องไปฟิตเนสใช่ไหมมีผ้าขม้าผืนเดียวมีผ้าเช็ดตัวที่ทำปมนี้ได้ผ้าเช็ดตัวมันก็อาจจะหนักหน่อยเนาะผ้าขม้ามันก็เบาๆมันก็มีกันทุกบ้านเราก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นเจริญโพชฌงค์7ที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไหมคะออกกำลังกายด้วยโพชฌงค์7ออกกำลังจิตได้ไหมโพชฌงค์7เดินด้วยจิตนะโพชฌงค์7เป็นเรื่องของจิตนะคะแต่กายขยายจิตตั้งมั่นไงไปจนจิตวางอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวมีใครสงสัยไหมคะหรือหนูยังงงอยู่เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอสวดก่อนหนูขอสาธยายแล้วบทเนี้ยก็เอาไปไข้ครวนมีสงสัยไหมลูกตอนนี้หกโมงครึ่งหรือยังคะอ๋อเลยไป2นาทีทางบ้านมีสงสัยไหมคะจอยขอดูทางบ้านมีสงสัยเรื่องโพชฌงค์ไหมเพราะเดี๋ยวสาธุมีคนดูเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ240อ๋อวันนี้หายไปไหนอ่ะเมื่อวานนี่มีถึง400นะแต่ไม่ได้หมายความว่า200เนี่ยไม่สำคัญนะคะแต่คุณแม่คิดว่าตอนนี้คุณแม่สังเกตว่าในสถานการณ์ที่เข้าพรรษาเนี่ยที่เราอยู่บ้านเราล็อกดาวน์เนี่ยเราสามารถทำวัดเช้าได้ทำวัดเย็นได้ทำอะไรได้อีกภาวนาได้นอกจากสาธยายมนต์ได้ภาวนาพ่อชงเจตได้เดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมรรคมีองค์8พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะสวดมรรคมะจะได้อธิบายสอดคล้องไปกับพ่อชงเจตเลยเอามะมองดูแล้วก็ได้เวลาสวดมนต์ทนะแต่ก่อนสวดมนต์เนี่ยให้เตรียมจิตกันสัก1นาทีคราวนี้เตรียมจิตเพื่อจะสาธยายโพชฌงค์ให้เป็นอะไรคะ1ในการบรรลุธรรมสาธยายเป็น1ในการทุกข์นะลูกคุณแม่อธิบายธรรมก็เป็น1ฟังธรรมก็เป็น1ตอนเนี้ยได้1แล้วสาธยายฟังธรรมแสดงธรรมท
เธอก็ใคร่ควรทำเธอฟังธรรมเธอก็ใคร่ควรทำโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ครบเลยพร้อมไหมคะตอนนี้ในขณะที่เราเตรียมจิตนะคะส่งแชร์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังเราใช้วิธีการเหมือนเดิมไหมคะแม่ชีอูดเจ้าค่ะเนาะเจ้าค่ะเพื่อให้เราแบบยังมีเวลาที่ยังสว่างอยู่พูดกันตอนสุดท้ายตอนจบเนาะแล้วก็สวดมนต์ทำวัดแบบไม่แปลทำวัดย่อหรือจะแปลวันนี้พระพจน์ชงก็ไม่ยาวเนาะเจ้าค่ะอ่ะแปลแล้วกันได้เจ้าค่ะอ่ะหนูตัดสินใจมาเลยค่ะหนูเป็นคนนำคือแล้วแต่หนูเลยล่ะคุณแม่สร้างคนให้เป็นผู้นำคุณแม่อยากทุกคนเป็นผู้นำลูกคืออย่าแล้วแต่คุณแม่คุณแม่ทำให้วันนี้คุณแม่ก็สุขภาพดีขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ออกแรงเยอะถนอมไว้หน่อยเดี๋ยวลูกศิษย์ใจจะขาดวันนี้ป้าตุ๊กมาอีกแล้วน่ารักมากต้องการต้นไม้อะไรบอกมาได้คุณแม่ก็เลยบอกไปว่าคุณแม่อยากได้เข็มเพราะว่าที่เนี่ยมันร้อนเข็มกี่สีเอามาเลยเหมือนเข็ม5สีเข็มสีอะไรเอามาหมดเพราะว่ามันจะทำให้ทนและที่เนี่ยกลางวันร้อนกลางคืนเย็นเข็มมันจะเหมือนมีก็มีพุทธทั้งหลายพุทธทั้งหลายไม้พุทธทารักษาพุทธน้ำเพชรพุทธบุตรพุทธก็เนาะชาวพุทธเนาะก็ใครมีก็แล้วก็ใบกระดาษรู้จักใบกระดาษมั้ยไปดูห้องน้ำวันนี้ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่ติดกับพระพุทธชยันตีองค์ดำนะมีใบกระดาษใบอย่างนี้เลยคุณแม่ว่ามันดูชุ่มชื้นเพราะเรามีสายใยอะไรนะด่างสายน้ำฉ่ำเย็นก็ใบกระดาษพันพวกเนี้ยขยายไว้นะคะก็ส่งมาป้าตุ๊กก็เห็นด้วยกับเข็มว่ามันน่าจะสีสดใสแล้วเอาไปใช้ได้ในหลายส่วนแล้วก็ขอบคุณคุณสมภพนะคะวันนี้เด็กๆปากยอปลูกถั่วบราซิลอีกแล้วปลูกไปเพื่อคุมกุหลาบแล้วก็มีใครถวายอะไรมาอีกคือคุณแม่เองเนี่ยคนอ้อเอาผู้ที่สั่งจองโปรดักทาราฟาร์มเราก็ยังมีผักนะคะพี่ติ่งเนี่ยผูกปินโตทาราฟาร์มเดี๋ยวจะจัดกระเช้าโปรดักทาราฟาร์มไป ให้พี่ติ่งกับคุณพ่อนะคะกับน้าหลุยเพราะว่าเราก็อยากให้กินน้ำกระชายเพราะว่ามันกินอ๋อมีสูตรน้ำกระชายมาจากผู้เล่าว่าพอใส่น้ำสับปะรดสมน้ำน้ำสับปะรดหัวละพาเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวลูกศิษย์ไปทำหัวละพานะไม่ใช่กะเพราน้ำสับปะรดหัวละพาแล้วใส่กับน้ำกระชายน้ำกระชายปรากฏว่าอร่อยสุดยอดเขาส่งมาอันนี้เล่าจากการเล่านะคะพี่หมอว่าเราก็จะเอาหัวกระชายมาฝังอีกก็ขอบคุณนะคะแม่อู่ก็เป็นหนึ่งในการทำให้เราได้มีหุบเขานี้เพราะว่าเอาที่ดินมาถวายเราก็เตรียม4เดือนวันนี้คุณแม่ก็คุยกับมูลนิธิเยอะหน่อยบอกมูลนิธิอาจจะไม่รู้เลยว่าคุณแม่ทำอะไรบ้างวันนี้คุณแม่ก็ส่งภาพแม้กระทั่งพวกเธอทำงานเรื่องมาบวชเนี่ยคุณแม่ก็สติ๊กมากเลยว่าอย่าเป็นคนถูกโควิดมาก่อนถ้าเป็นเราก็จะช่วยกันยังไงต้องบอกความจริงกับพวกเราทั้งหมดนะคะที่จะมาบวชในอีก21วันข้างหน้าก่อนบวชเนี่ยอย่าไปถูกลูกกระสุนซะก่อนมาสมัครเนี่ยเดี๋ยววันที่31จบแล้วมันก็จะเป็นเดือนสิงหาก็วันแม่กันละก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มาด้วยความตั้งใจที่อยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เพื่อให้แม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะบางคนมาบวชเพื่อพ่อแม่ได้เข้าถึงธรรมเพราะการบวชของเราคือการเข้าธรรมก็ขอเชิญทุกคนได้มีโอกาสสมัครเข้ามานะคะตอนนี้21ชีวิตแล้วค่ะแล้วเราก็จัดรถบัสมาเลยพร้อมเพียงกันเลยทีเดียวจากเสถียรหนึ่งแต่ทุกคนถ้าใครแบบมีอะไรที่จะให้คุณแม่ช่วยได้บางคนเอาเต็นท์มาเลยค่ะอยากอยู่เดียวก็ทำได้อยากอยู่หมู่ก็ต้องปลอดภัยทั้งหมู่ยินดีเลยนะคะก็วันนี้ถ้าพร้อมเพียงแล้วเราจะเริ่ม1นาทีนี้กับการชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคชันตุติเอวตาที่พิดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาพิสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคโมคาทังจุงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งสักเคกามเจรูเปคิริสิคารตาเตจันตาลิเควิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาทิศนาฮิคิดนามาประจรสวรรค์อยู่ในกามาอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเอวและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามุนทิโยอิเปรเทเจนาคาเนอาวตุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงหาสถาน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชัตลวิสัมเมยะคะคันธะปะนาคาซึ่งสิ้นสถิตปรากฏในโรงฌานพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งที่พระเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาทิฏฐันตสันติกะจนังสาธุเ
สุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะพาลุยามพัฒนตาธรรมะสุวรรณกาลุยามพัฒนตามหสุนากาโลยามพัฒนตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับพระสัทธรรมครองกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์เทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิธรรมยังพุทธสาภะควะโตปุพพาภาคณมการังกรมาสิเอนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสหังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติลิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาปูวินยุเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคะละเอสะภะวะโตสหวะกะส
สหวังพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยังพุทโธขันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณนวาจายวเจตสาวังธัมเมกุกัมมังตังมะยังธัมโมปฏิฆะหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทโพชฌงค์ปริกขะโพชฌงค์โคสติสัมปาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงค์ตถาเรสัมมาทุเปคะโพเตเตสัทธาสินามุนินาสัมมาทัคคะตาภาวิตาภาวุลิกตาสังวัตตันอภิญญาญาณิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสว่างดีทุกเมื่อเกินเอกสมิงสมัยเยนาทุโหโมคัลลานัญจกัสสปังกิลาเอทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสสปะอาภาพได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิสุตังคะเนเอเตนะสัวเชนะสุติเตโหตุสัพพะลาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทาเทเรนตันเยวะปะนาเปตะวานะสหทารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระ
สาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาทาตัมหาวุฒาสิทานโสเอเตนะสัจจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสว่างทุกเมื่อเธอปาหินาเตจะอาภาทาตินนันนำปิมาเหสินังมัคคาหัตตะกิเลสาวะปัตตังปฏิธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาภัพแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญคุณแม่คิดว่าเราทำสมาธิย่อยโพชฌงค์จิตกันหน่อยดีไหมนะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเหมือนดมมาผ่านเราไปแต่เรารู้สึกเย็นความรู้สึกมันอยู่ในใจเราลมผ่านไปแล้วเสียงโพชฌงค์จิตที่เราสวดเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่เรามาใคร่ควรจิตว่าตอนที่เราสาธยายเนี่ยกายอยู่กับจิตการสาธยายเนี่ยจิตแช่มชื่นไหมจิตแช่มชื่นไหมมนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองฝึกเลยเอามาใช้กับการสาธยายมนวาจาที่เป่งออกเสียงที่มากระทบหูเราทำไข้ครวญไข้ธรรมวิจยะไหมแล้วมันเป็นการทำในขณะที่กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นความเพียรชอบไหมความเพียรที่มันไม่ให้อกุศลเกิดเป็นความเพียรที่เอากุศลเก่าที่เกิดดับไปไหมตอนสาธยายมนต์เมื่อกี้โพชฌงค์เจ็ดไปด้วยได้ไหมถ้าเรารู้สึกมีปิติมีปิติที่มันประโมทอะจิตมันปิติมันอิ่มปิติสงบระงับในความสงบระงับเนี่ยมันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีควรกับการงานอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวขณะจิตเดียวไม่ต้องนั่งนานด้วยเพราะเรารู้วิธีการสงบอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหว
ถ้าจิตเป็นสัมมาสมาธิและรับนิ้วมือดีหรือช้างหูงูแลบลิ้นมีกำลังของสัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้แม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมแม้ราตรีเดียวก็น่าชมให้เราตั้งใจเจริญเมตตาโลกต้องการความสุดไม่มีประมาณเริ่มต้นรักตัวเองอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ใช้วาจาแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงให้ร้ายสิและถ้าเผื่อเราสามารถใช้สัมมาวาจาเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็เป็นตั้งสัจจะอธิษฐานไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อไม่รุงรังอยู่กับเสียงที่มันไม่ควรจะพุทธสวาจาให้เราตั้งใจเจริญเมตตาให้กับชีวิตแล้วแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกล่าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีประมาณให้ทุกคนตั้งใจอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอะเวราโหนตุอะเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุเรากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติมิตรของเราที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีหรือจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ดีให้เราตั้งใจอุทิศไปเลยท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้าน
ได้เห็นฟ้าที่สาดแสงออกมาแล้วนะคะคณะแม่ชีได้รับรู้นะว่าพวกเราเองก็ทำความเพียรชอบในข้อวัดปฏิบัติที่ในพรรษานี้มีกำลังทิศให้บรรพบุรุษเราแล้วที่ร่วงลับนะหลายคนพ่อแม่ตายแล้วบวชให้พ่อแม่ด้วยก็ขอให้ตั้งใจนะคะอุทิศส่วนกุศลเลยค่ะธรรมยังอุทิศนาทิตานักกาทายุพนามาสิอิมินาปุญญากานาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราสุจันและราชากุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือญาติธรรมมาราชอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตานุสยายมมาราชมนุษย์มิตรมหัชตาวิริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญธรรมจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุสุขสามอย่างล้นให้รู้ถึงนิพพานลานอิมินาบุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะหุปาทานะเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังว่าเราจะนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดกุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมิณาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอานุภาพนั้น
มาโรกาสังลพันตุมาของอุมานอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดขออนุโมทนาต่อสังฆะของเรานะที่ทำงานด้วยความยากลำบากแต่ก็เป็นนักสู้เป็นนักสู้คุณแม่เห็นพระพักของพระอริยธาราทอดเนตรลงมาด้วยความกรุณาจริงๆแล้วตาในของโพธิสัตว์เนี่ยตาในนะไม่ใช่ตาเนื้อนะลูกพระองค์ทอดพระเนตรมาด้วยตาในว่าเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้ลูกจะทุกข์ยากอีกเยอะพวกเธอมาบวชเธอจะได้อานิสงส์จากการให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสไว้ลูกตาในชุดช่วยตัวเองอย่าให้ไปตกระกำลำบากบวชมาครบหนึ่งอาทิตย์นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่อาทิตย์ที่สองบวชวันเสาร์นี่ใช่ไหมครบเธอคิดว่าเธอได้ประโยชน์จากการบวชไหมล่ะลูกใครคิดว่าได้ประโยชน์สาธุให้ตัวเองลูกจำไว้นะว่าเราใช้การบวชเนี่ยเป็นการเกิดใหม่แล้วให้ก้าวหน้าให้รู้จักโมทนากับตัวเองบางทีเราไม่ค่อยชื่นชมตัวเองด้วยจิตที่บริสุทธิ์นักหลังสวดมนต์เนี่ยจิตมันบริสุทธิ์ให้รู้สึกมีมุทิตาจิตกับตัวเองบ้างอย่าคาดหวังโดยไม่ลงทุนการคือการลงทุนลูกการบวชคือการลงทุนอย่างและเป็นลงทุนที่เป็นทางรัฐด้วยนะลูกถึงเร็วอย่าไปประมาทอีกแล้วกันให้อภัยตัวเองได้ก็ให้ก้าวหน้าไปอย่างเบาอย่าไปอย่างเอาท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าสนใจการบวชก็สมัครเข้าไปในอินบ็อกซ์เขาจะสัมภาษณ์แต่เราก็ต้องซื่อสัตย์เพราะตอนนี้ทั้งเสถียร1เสถียร2เราอยู่ในการล็อกดาวน์แต่ถ้าเราจะมีการบวชเราต้องแน่ใจว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็คิดว่าในช่วงวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยคุณแม่ก็ช่วยโลกได้เรื่องนี้แหละช่วยพวกเธอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราปลอดภัยอย่าเจ็บป่วยเพราะโรงพยาบาลหนักอยู่แล้วลูกบางคนไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลก็ไปติดมาจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยต้องไม่ป่วยนะเขาถึงได้เอาธรรมชาติมาลงกลับบ้านไปก็ให้มันแข็งแรงทั้งกายและจิตใจแล้วเราก็รักษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับโสดาบันเนี่ยถ้าศีล5เธอได้เวลากลับบ้านสุจริตละราคะโทสะโมหะถอดถอนสักกายทิฏฐิความเป็นชั้นเป็นของชั้นได้ไม่งมงายไม่ไปไสยศาสตร์อีกไม่ลังเลสงสัยในการทำสิ่งที่มันทำกรรมใดได้กรรมนั้นน่ะวิจิกิจฉาไม่มีแล้วลูกโสดาบันก็ปรากฏขึ้นได้กับเธอการบวชของเธอมันก็ไปถึงความเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคุณแม่ถึงได้ให้โอกาสไม่ใช้ความกลัวในการปิดกั้นรุ่นนี้ทำได้ดีมากคือไม่มีใครติดใคร
เราป้องกันกันได้ดีมากใส่แมสอยู่ในที่โล่งแจ้งดูแลสุขภาพอาหารการกินสะอาดกาดไม่ตกถ้าอย่างเงี้ยเราก็พอมีอานิสงส์ให้การบวชในเดือนสิงหาดูก็สาธุให้ตัวเองซะจ้ะเดี๋ยวถ้าเรามีความถนัดความสามารถที่แตกต่างเดี๋ยวให้ผ่านสัปดาห์ที่หนึ่งก่อนเนาะมันจะได้ไม่ฟูเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์ไปก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ก็จะใช้ช่วงตอบคำถามสบายๆวันอาทิตย์พี่หมอนุ้ยมาให้สูตรทำน้ำกระชายเราจะลองสาธิตการทำเองที่บ้านก็ได้หรืออยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มก็ได้เพราะที่นี่ก็ใช้ความปลอดภัยเป็นหลักก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของเราขอบคุณในทุกการช่วยเหลือทุกการสนับสนุนเราไม่นิ่งดูดายเลยลูกเราก็เป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กนะพื้นที่ใหญ่นะคะก็ปลูกกันวันนี้ขอให้เมฆก้อนนี้หล่นมาแถวๆเราแล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะได้ไม่เหนื่อยไม่งั้นพรุ่งนี้ตกจะเหนื่อยหน่อยก็วันนี้เดินกลับที่พักให้แผ่เมตตาไปตลอดทางลูกแผ่เมตตาไปก็ต้องมีเท้าที่เดินดังๆหน่อยให้มันดังๆอ่ะไปกันเป็นกลุ่มเป็นคณะอ้อเดี๋ยวเขามีรถมารับใช่ไหมเออจ้ะก็ทางไม่มีเลยใช่ไหมพอดูแบ็กสเตจเงียบหันไปทำตาถามจอยมีอะไรไหมคะมีแต่สาธุค่ะอันนี้สัญญาณเสียงอาจจะขัดข้องนิดนึงค่ะเพราะว่าลมมันแรงค่ะอ๋ออยู่ข้างบนลมแรงสัญญาณก็เลยติดขัดขัดต้องขออ๋อโอเคก็ต้องขออภัยนะคะถ้าข้างบนลมแรงใช่วันนี้ลมแรงแต่เมื่อวานไม่เป็นเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าลมแรงก็ไปสวดที่ธรรมะสวัสดีก็ดูลมแล้วกันนะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมีเหตุปัจจัยอยู่แล้ววันนี้ก่อนนอนอย่าลืมทำภาวนาโดยส่วนตัวนะเจ้าค่ะแล้วก็ฝากความรักไปยังครอบครัวที่กำลังต่อสู้กันเหลือเกินกว่ามันจะเข้าสู่ความเป็นปกติมันก็คงใช้เวลาแล้วลูกแต่เราอย่าทุรนทุรายเลยนะเหมือนเราออกศึกอะประธานาธิบดีประเทศอะไรนะที่พูดดีนะเหมือนเรามีสงครามโลกอะตอนนั้นอะเราก็ล็อกดาวน์อยู่แล้วก็อยู่ในห้องลุ้มหลบภัยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องออกมาถูกลูกกระสุนเด็กๆก็อยู่ในหลุมหลบภัยไม่ร้องขอว่าโรงเรียนต้องเปิดก็เรียนออนไลน์เอาเศรษฐีก็เรียนออนไลน์ก็เรียนชีวิตเรียนวิชาชีวิตงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วก็ให้นึกถึงเพื่อนร่วมโลกอีกมากมายที่กำลังทุกข์ยากรู้จักประมาณในการบริโภคอย่าสุรุ่ยสุร่ายแบ่งปันได้แบ่งปันเกื้อกูลได้เกื้อกูลให้ได้ให้การช่วยเหลือให้รอยยิ้มให้สติปัญญาให้วาจาเพราะๆแก่กันอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์แห่งความหวาดกลัวนะมีปัญญาอารักขาจิตเราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ในยุคโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะ